สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ใครจะมารีวิวไอ้นี่ค่ะแมสอันนี้ก็คือแมสปิดปากนั่นเองนะคะทุกคนจะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่แมสปิดปากอันหนึ่ง6ยูโร6ยูโรนี่ตกอันหนึ่งก็ประมาณประมาณเกือบประมาณ200ค่ะประมาณ200บาทนะคะเนี่ยเป็นคอตตอนนะทุกคน6ยูโรแล้วเขาก็มีถุงใส่ให้อย่างดีเป็นแบรนด์ของอิตาลีเป็นแบรนด์ของอิตาลีด้วยนะทุกคนแต่ถ้าถามว่ามันดีเหมือนที่พวกเพื่อนๆทำกันใน YouTube ไหมแขกว่าสู้ของเพื่อนๆที่ทำใน YouTube ไม่ได้นะคะทุกคนเนาะเพราะอะไรแขกถึงบอกว่ามันดีสู้ของเพื่อนๆที่ทำใน YouTube กันไม่ได้เพราะว่าของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรานะที่ทำใน YouTube เนาะนอกจากเป็นคอตตอนข้างนอกแล้วนะเป็นผ้าข้างนอกแล้วข้างในของเพื่อนๆพี่น้องคนไทยทำมันจะมีไอ้ที่สอดไอ้แผ่นกรองอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่นี่อิตาลีทำนะไม่มีอะไรเลยมีแค่ผ้าบางๆใน2ชั้นนะคะทุกคนเนี่ยผ้าบางๆเนี่ย2ชั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีแผ่นใส่แผ่นกรองอะไรข้างในเลยค่ะนะคะเป็นแค่ผ้าคอตตอนบางๆนี่เองเนี่ยเนี่ย6ยูโรเนี่ย200เพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ใส่แบรนด์ของอิตาลีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย6ยูโรเพื่อนๆดูเนี่ยแขกไปซื้อมาเมื่อวานนี้นะปกติแล้วแขกจะใช้เม็ดแบบนี้ซื้อจากร้านขายยาเนาะอันนึงก็5ยูโรแล้วทีนี้พอเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเจ็บนะมันเจ็บจมูกเราเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแข็งๆใช่ไหมคะมันเจ็บจมูกแขกก็เลยบอกสามีบอกว่าฉันอยากได้แบบว่าเพื่อนฉันใน YouTube อ่ะเขาทำกันเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้อ่ะที่มันนิ่มๆหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยแขกก็คิดว่าข้างในอ่ะเขาคงจะมีใส่แผ่นกรองอะไรเหมือนกับคนไทยทำอะไรอย่างนี้เนาะพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน YouTube ทำกันอะไรกันเนาะแต่ไม่มีมีผ้าบางๆใน2อันเนี่ยทุกคนเนี่ยผ้าคอตตอนบางๆนี่แหละ2อันไม่มีอะไรเลยเนี่ย6ยูโรอันละ200ทุกคนแต่อันนี้อันละ5ยูโรจากร้านขายยาหนามีแผ่นกรองอย่างดีเลยแต่ว่าแขกใส่แล้วมันเจ็บจมูกเนาะตรงนี้เนาะมันเป็นแข็งๆแบบที่หนีบจมูกนะคะนี่แหละ6ยูโรเพื่อนๆแขกซื้อมา2อันแล้วก็มีแบบว่าอีกแบบนึงก็สวยแบบเป็นคาดธรรมดาเนาะเหมือนแมสปิดปากของเราธรรมดาแต่เขาทำเป็นลายธงชาติของประเทศอิตาลีถุงหนึ่งในถุงเดียวกันแบบนี้เนาะมันจะมี2อัน2อันเป็นแมสปิดปาก2อัน2อันนั้นน่ะ10ยูโรแต่ไม่ได้ลองซื้อมาหรอกนะเพราะว่ามันแพงเกินเนาะทุกคนแขกก็กะว่าจริงๆแล้วบอกแฟนว่าไปส่งชั้นร้านขายผ้าหน่อยฉันจะซื้อผ้ามาเย็บแมสปิดปากเองฉันจะขายอันละ2ยูโรเองโมโหเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยสีดำข้างในก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแค่ผ้า2ชั้นแค่นั้นเองนะคะทุกคนขายเนี่ย6ยูโรขายแบรนด์เลยเนี่ยขายแบรนด์อิตาลีเนี่ยเหรอโอ้เนาะทุกคนมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเนาะมาบ่นคลิปนี้มาบ่นซื้อของแล้วแบบมันไม่ถูกใจแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อผ้ามาเย็บเองแล้วค่ะแต่เย็บจักไม่เป็นโอ้ลำบากไอ้ตรงเย็บจักไม่เป็นนี่เลยค่ะทุกคนมีจักแต่เย็บไม่เป็นซื้อจักมาแต่ยังเย็บไม่เป็นค่ะต้องหัดยังเย็บจักไม่เป็นนี่เลยเนี่ยขายแบรนด์ของเขาเนี่ยขายแบรนด์ของเขาเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ย6ยูโร6ยูโรถ้า6ยูโรนะมันมีแบบทำแบบดีๆแบบเหมือนพี่น้องใน YouTube ของเราทำกันอะไรกันนะเราก็ไม่ว่าหรอกนะมีแผ่นกรองมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ผ้าบางๆใน2ชั้นนี่เนี่ยแกขาย6ยูโรเนี่ยทุกคนโอเคมาบ่นๆแล้วก็จะไปแล้วค่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งรัวๆไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ